สวัสดีครับ Let's go ทัวร์เรื่องเที่ยวเชื่อเรื่องทัวร์คลิปนี้จะมาแนะนำโฮเซลน้องใหม่นะครับแต่ก็อยู่มาประมาณปีหนึ่งแล้วชื่อบริษัททัวร์น้ำดีนะครับโดยที่ผู้บริหารก็คือคุณสมชายโอภาสเสถียรฮะก็จะมาแนะนำว่าโปรแกรมจีนของเขาดียังไงคือตอนนี้เรากำลังอยู่ในยุคทองของทัวร์จีนใช่ครับบริษัทโฮเซลที่ปกติก็เชี่ยวชาญเส้นอื่นอะอย่างเช่นทำยุโรปปีนี้ก็ลงมาเล่นจีนคือลงมาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวเลือกเยอะแล้วทำไมเราถึงควรจะพิจารณาโปรแกรมทัวร์จีนของบริษัททัวร์น้ำดีอยากให้คุณสมชายลองเอาแบบจุดขายชัดๆเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างโอเคทีละข้อเลยนะครับทัวร์น้ำดีของเราเนี่ยข้อที่หนึ่งเราเป็นทัวร์ที่ไม่ใช่ออปชั่นอลทัวร์นะครับเราไม่ขายออปชั่นนะครับคำว่าออปชั่นคืออะไรหลายๆคนที่ไม่เข้าใจก็คิดว่าโอเคก็ทัวร์นี้ถูกใช้ราคาเป็นตัวตั้งแต่พอไปถึงปุ๊บขึ้นกระเช้าขาขึ้นมีรวมแต่ขาลงไม่รวมต้องซื้อแล้วคนเราครับพอขึ้นกระเช้าไปแล้วเห็นเส้นทางละโอ้โหมันไม่ง่ายเลยนะครับใช้เวลาเดินจริงก็อาจจะต้องเป็นชั่วโมงแล้วก็ต้องขึ้นเขานะครับพอถึงเวลาปุ๊บก็มาบอกว่าตัวเนี้ยไม่รวมนะตัวกระเช้าขาลงไม่รวมนะหรือบางอันก็คือรถที่อยู่ในอุทยานคือเมืองจีนเนี่ยความสวยงามมันอยู่ที่อุทยานพอถึงเวลาปุ๊บปรากฏว่ารถไม่รวมต้องเดินเอาสองกิโลไปกลับอีกสองกิโลอากาศเย็นก็จริงครับแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเดินสะดวกยิ่งเป็นสวเนาะที่คนมาเที่ยวนะครับเพราะฉะนั้นต้องบอกกันครับว่าโปรแกรมของทัวร์น้ำดีเรานะครับไม่มีการขายออปชันหน้างานกระเช้าครบทั้งขึ้นทั้งลงรถที่จะเป็นรถแบตเตอรี่หรือบางคนเรียกรถกอล์ฟนะครับรถกอล์ฟใหญ่หรือรถที่เป็นรถเวียนนะครับมีหมด มีครบอันนี้คือเวลาบางทีเราอ่านโปรแกรมเราอาจจะนึกภาพไม่ออกไงพอไปถึงหน้างานแล้วเราถึงจะเห็นว่าโอ้โหไกลขนาดนี้เฮ้ยเดินไม่ไหวเราต้องซื้อเพราะฉะนั้นก็ต้องไปเสียเพิ่มนะฮะเขาเรียกว่าเสียยิบย่อยเสียยิบย่อยนะครับเอ๊แต่ว่าไอ้เรื่องออปชันมันรวมถึงไอ้อย่างนี้ไหมอย่างเช่นโปรแกรมของบางบริษัทเนี่ยหมายความว่าวันนั้นอยู่ดีๆก็มีว่างอยู่ครึ่งวันแล้วเขาก็บอกว่าอ๋อซื้อออปชันไปดูโน่นไปดูนี่เพราะฉะนั้นถ้าคนไม่ซื้อเนี่ยไม่รู้จะทำอะไรแบบนี้ด้วยไหมที่บอกว่าออปชันเนี่ยอันนี้เขาเรียกความเจ้าเล่ห์ต้องบอกเป็นเทคนิคความเจ้าเล่ห์ก็คือว่าทำให้โปรแกรมมันรวมแล้วคนก็แบบคนไม่ได้ถนัดเดินทางเองเป็นทุกคนนะเพราะฉะนั้นพอเหลือครึ่งวันพบเขาเอ้าหยวนนะซื้ออีกแค่ประมาณ800บาทนะครับแต่มันก็ต้องพร้อมใจกันอย่างน้อยต้องกี่คนเขาถึงพาไปเที่ยวได้ อันนี้ต้องถือว่าเป็นจะเรียกว่าเป็นเทคนิคอ่ะจะเป็นเทคนิคแบบเหมือนใต้ดินหน่อยๆครับเพราะฉะนั้นเวลาเลือกทัวร์นะครับอย่าดูแต่ราคาเป็นหลักนะฮะดูไส้ในด้วยอ่านให้ละเอียดอ่านให้ละเอียดเพราะฉะนั้นโปรแกรมของทัวร์น้ำดีจะไม่มีการที่เหมือนกับเหลือเวลาว่างๆแล้วก็จะมาขายออปชันเพิ่มก็คือไม่ขายออปชันในทุกกรณีถูกต้องครับโอเคถูกต้องครับข้อ2เลยครับง่ายๆเลยครับไม่ลงร้านอ๋อไม่ลงร้านคำว่าไม่ลงร้านเนี่ยขออนุญาตอธิบายแบบเป็นสากลนิยมหน่อยนะที่เขียนไว้ทุกประเทศแล้วก็บอกลงร้านรัฐบาลไม่มีครับมาคำว่าร้านรัฐบาลไม่มีจริงเพียงแต่อุปโลกแอบอ้างเพื่อให้ดูมันขึงขังให้มันดูเป็นความจำเป็นนะครับหมายความว่าไอ้พวกร้านที่เข้านี่ไม่ใช่ของรัฐบาลก็มีไม่เกี่ยวครับเอกชนล้วนๆครับอ๋อ oh. แต่เพียงแต่ว่าเขาเป็นคนช่วยเหลือค่าใช้จ่ายกับทางทัวร์ที่เป็นพาร์ทเนอร์ที่อยู่ทางเมืองจีน oh. มันทำให้ค่าใช้จ่ายมันลดลง oh. เขาจึงมาขายทัวร์ราคาถูกได้โอเคนะครับแต่ทุกอย่างมันโดนขังอะเราไม่ต้องไปสนใจว่ารัฐบาลหรือไม่รัฐบาลหรอกเราสนใจตรงนี้ว่าเราต้องเสียเวลาไปนั่งฟังเขาขายของถ้าเอาง่ายๆจ้ะง่ายๆนะครับเข้าไปแล้วนั่งฟังบรรยายอ่ะไอ้นั่นแหละครับคือร้านลงช็อปเท่านั้นแหละครับโอเคซึ่งถึงแม้ว่าเขาจะไม่บังคับเราซื้อก็ตามแต่ว่ามันเสียเวลา1 นั่งฟัง2การเดินทางไปกลับร้านนี้แทนที่จะเอาเวลาตรงนั้นไปเที่ยวอยากจะบอกนิดนึงนะครับบอกผู้ที่เป็นนักท่องเที่ยวอาจจะมือใหม่หน่อยบางทีเขียนน่ะไปเห็นในโปรแกรมเดี๋ยวนี้มันมีเทคนิคการเขียนเขียนจนกลายเป็นเหมือนร้านช็อปนี่เหมือนที่เที่ยวเลยนะใช้คำว่าพิพิธภัณฑ์เข้าไปซึ่งอันนี้มันก็เป็นการเทคนิคการเลี่ยงบาลีเนาะแต่ถ้านั่งฟังบรรยายเป็นเด็กเมื่อไหร่อันนั้นแหละครับคือร้านช็อปโอเคครับเพราะฉะนั้นของทัวร์น้ำดีจะไม่มีการลงร้านโดยสิ้นเชิงแต่อาจจะมีเอาร้านขึ้นมาอยู่บนรถอันนี้ก็ไม่ว่ากันอันนั้นก็เหมือนกับคล้ายๆกับเป็นค่าเวลาเนาะแล้วก็เป็นรายได้พิเศษของทางไกด์ท้องถิ่นอันนั้นก็คืออย่างน้อยเราไม่ได้เสียเวลา
มันไม่ได้เอาเวลาจากการไปเที่ยวอ่ะไปเข้าร้านนะอันนี้ก็คืออยู่บนรถว่างๆเราก็นั่งฟังเข้าไปก็ไม่เสียอะไรคือบางคนบอกว่าก็ไปนั่งฟังอ่ะยินฟังแป๊บเดียวครึ่งชั่วโมงไม่ใช่นะครับอย่างน้อยต้องมีชั่วโมงอันนี้คือโรงร้านอันที่2ก็คือกว่าจะแวะเข้าไปมันต้องมีเส้นทางแวะครับเสียเวลาครับโอเคข้อ3เลยครับข้อ3ง่ายๆครับคำพูดของเราในโปรแกรมเนี่ยทุกสถานที่ที่มีปรากฏภาพเนี่ยเราเข้าชมไม่มีการเฉียดชมผ่านชมแวะชมไม่มีนะครับเข้าชมล้วนๆครับทุกที่ยกเว้นที่ที่มันมีแต่ข้างหน้าอันนั้นก็คือเขาตั้งใจจะมาทำตัวนั้นให้ถ่ายอยู่แล้วเช่นเขาเรียกอะไรนะเป็นกรองประจำเมืองอะไรเงี้ยอันนั้นก็ต้องไปถ่ายก็ได้แค่นั้นแหละครับครับก็คือถ้ามันมีให้เข้าไปข้างในโปรแกรมของที่นี่ก็จะเข้าข้างในใช่ครับโอเคครับมีไหมครับก็ของเราเนี่ยระวังค่อนข้างกังวลใจกับเรื่องของสุขภาพเพราะว่าคนไปเที่ยวเมืองจีนส่วนใหญ่จะเป็นสวนะครับและยิ่งถ้าเป็นพื้นที่บางประเทศบางเมืองบางเส้นทางเนี่ยอย่างเช่นเฉินตูจิวเชโคนะครับเราจะมีจัวไฮไลท์ตัวหนึ่งคือทากูนะครับเป็นอุทยานแห่งชาติ uh-huh. ซึ่งของมันก็คือมันต้องขึ้นที่สูงภูเขาหิมะใช่ไหมไม่ใช่หิมะมันก็หยดแค่4506อ๋ออันนั้นแค่4500แต่ของเรานี่4860โอ้โห สูงมาก uh-huh. เพราะฉะนั้นแต่จริงๆแล้วไปเที่ยวไม่ได้กลัวนะครับอันตรายมันจะมีจุดแวะพักนะครับใครที่คิดว่าไม่ไหวก็นั่งพักนะครับทานชาทานกาแฟรอได้ที่เหลือเขาก็ไปถ่ายรูปกัน uh-huh. นะครับตรงนี้เราเพิ่มประกันสุขภาพเข้าไปโดยเราไม่เคยคิดเพิ่มกับลูกค้านะครับคือปกติประกันที่เขามีคือประกันอุบัติเหตุถูกต้องไม่มีสุขภาพถูกต้องแต่ถ้าเป็นของที่นี่ถ้าเป็นเส้นทางที่ไปที่สูงเฉพาะที่สูงจะมีเพิ่มสุขภาพเข้าไปให้ด้วยเพราะฉะนั้นก็เที่ยวแบบอุ่นใจและประกันของเรานี่เงื่อนไขดีมากครับก็คือไม่ต้องจ่ายเงินแต่มันจะมีโรงพยาบาลในเครือซึ่งค่อนข้างครอบคลุมเยอะในแต่ละมณฑลนะครับก็คือไม่ต้องสำรองจ่ายเงินก่อนนะครับใช้วิธีว่าจ่ายโดยใช้ตัวประกันที่เรามีเนี่ยหัวหน้าทัวร์ทุกคนที่ของเราของทัวร์น้ำดีก็จะถือกรมธรรม์นี้ไปด้วยครับเพราะฉะนั้นเวลาจองโปรแกรมทัวร์จีนของทัวร์น้ำดีเนี่ยถ้าอยากรู้ว่ารวมประกันสุขภาพด้วยไหมก็สอบถามมาก่อนได้นะครับยืนยันได้ครับตัวท้ายๆก็คือว่าพีเรียดของเราเนี่ยเราไม่ใช่โฮเซลที่ตะบี้ตะบันเอาตั๋วมาเนาะเที่ยวทุกจันทร์ทุกศุกร์เนี่ยออกทุกโอ้โหไม่หรือว่าทุกวันอะไรวันเว้นวันอันนั้นเอามามันเป็นภาระด้วยนะนะครับเพราะคนไม่ได้เที่ยวเยอะขนาดนั้นเราก็จะเลือกช่วงที่เป็นไฮไลท์ช่วงที่เป็นตรงกับใบไม้เป็นสีช่วงที่หิมะสวยๆช่วงที่น้ำทะเลน้ำบึงทะเลสาบมีน้ำออกมาเป็น5สีอะไรเงี้ยครับคือดูมาแล้วว่าถ้าจะไปที่นี่ต้องพีเรียดนี้แล้วมันจะสวยเราจะไม่ไปช่วงที่มันดูแล้วแบบกลับมาแล้วผิดหวังใช่ครับแล้วก็ไปทั้งทีมันจะเน้นติดวันหยุดด้วยเราเน้นตรงติดวันหยุดหรือบางทีเป็นช่วงลองวีคเอนด์คือเราจะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นโปรแกรมของเจ้าอื่นบางทีมันจะแบบถี่มากอ่ะแต่ว่าถ้าเป็นของที่นี่คืออาจจะมีไม่ได้พีเรียดไม่กี่พีเรียดแต่ว่าเป็นพีเรียดที่เหมาะกับการเที่ยวเราเน้นโอเคน้อยแต่เนื้อไปแล้วคุ้มอ่ะไปแล้วกลับมามันจะมีความประทับใจตามมาจริงๆครับโอเคนี่ก็5ข้อแล้วผมว่าให้เวลาแค่นี้พอแล้วแหละเดี๋ยวเยอะเกินไปนะครับก็อยากจะชี้แจงกับลูกค้าของ Let's Go ว่าปกติเนี่ยเราจะหาโฮเซลที่อยู่มานานประมาณหนึ่งอย่างเช่น5ปีขึ้นไปเพราะว่าเราก็ต้องการความน่าเชื่อถือแล้วก็อยากจะให้แน่ใจว่าเป็นบริษัทที่เอาจริงกับธุรกิจนี้ไม่ใช่มาฉับฉวยนะเราก็ไม่อยากจะให้ลูกค้ารับความเสี่ยงซึ่งเราก็รับความเสี่ยงด้วยแต่อย่างกรณีนี้เนี่ยถึงแม้ว่าจะเปิดมาปีนึงแต่ว่าเราก็เอามาเสนอขายเพราะว่าส่วนตัวเราก็สนิท กับผู้บริหารนะครับแล้วก็เราก็ประวัติคือคุณสมชายเนี่ยจริงๆก็อยู่ในวงการทัวร์มากี่ปีแล้วนะ14 ปีนะครับเราก็เห็นน่ะเห็นแบ็คกราวด์เห็นทุกอย่างแล้วเราก็เชื่อว่าไว้ใจได้นะครับเพราะฉะนั้นสำหรับลูกค้าที่กังวลว่าเอ๊ะเปิดมาปีนึงไว้ใจได้ไหมเนี่ยฮะก็ลองฟังสิ่งที่อธิบายไปดูนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าสนใจจองทัวร์จีนของทัวร์น้ำดีจองผ่าน Let's Go Worldwide นะครับก็ LINE @Let's Go ครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณสมชายมากนะครับแล้วก็ถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์แล้วไว้พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ